สื่อวิดิทัศน์เรื่องสัตว์ปีกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงภวนาเชื้อสิริภาควิชากายวิภาคศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำหรับสิ่งที่ควรรู้ในการศึกษาเรื่องนี้ได้แก่วิวัฒนาการลักษณะภายนอกโครงสร้างและหน้าที่ในการรับความรู้สึกและการสั่งการการเคลื่อนที่การหายใจการย่อยอาหารและการสืบพันธุ์ลักษณะที่เหมือนกันของสัตว์ปีกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมีหัวใจ4ห้องเป็นสัตว์เลือดอุ่นควบคุมอุณหภูมิของร่างกายได้มีสมองขนาดใหญ่มีเส้นประสาทสมอง12คู่ผสมภายในตัว internal fertilization มีการเลี้ยงดูลูกอ่อนเหมือนกันมีไตหรือคิดนี่ไว้ขับถ่ายของเสียในร่างกายวิวัฒนาการของสัตว์ปีกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมาจากสัตว์เลื้อยคลานพวกหนึ่งที่เกิดขึ้นพร้อมๆกับพวกไดโนเสาร์เราเรียกว่าเทอร์แรปซิดโดยศึกษาจากหลักฐานการขุดค้นพบฟอสซิลซึ่งเจอเมื่อประมาณ280ล้านปีมาแล้วและเมื่อศึกษาจากแผนผังนี้จะพบว่าส่วนของสัตว์ปีกและส่วนของแมมมอลนี่เองนะคะจะมีต้นกำเนิดมาจากส่วนของสัตว์เลื้อยคลานและจากหลักฐานการขุดค้นพบซากดึกดำบรรพ์ที่มีลักษณะคล้ายนกและสัตว์เลื้อยคลานรวมกันคืออาร์คีออปเทอริกโดยเราพบลักษณะที่คล้ายกับสัตว์เลื้อยคลานคือพบฟันบนขากรรไกรและมีกระดูกหางที่ยาวออกไข่อีกทั้งยังพบส่วนที่แสดงว่าเป็นนกที่แท้จริงนั้นคือการที่เราพบขนแบบขนนกซึ่งมีลวดลายแบบก้างปลาส่วนหัวและคอที่ยาวคล้ายกับนกมีเกล็ดแห้งคลุมบริเวณขาและนิ้วเท้านกจะต่างกับสัตว์เลื้อยคลานตรงที่สัตว์เลื้อยคลานจะเป็นสัตว์เลือดเย็นส่วนนกจะเป็นสัตว์เลือดอุ่นหัวใจสัตว์เลื้อยคลานจะมี3ห้องยกเว้นจระเข้นกจะมีทั้งหมด4ห้องนกจะเป็นสัตว์ที่มีขนเฟเธอร์ปกคลุมร่างกายเพื่อรักษาความร้อนภายในร่างกายให้คงที่เพื่อการบินและการเกี้ยวพาราสีด้วยนี้เป็นลักษณะของขนนกที่สามารถพบได้ในตัวของนกชนิดของขนนกที่พบได้บ่อยคอนชัวเฟเธอร์จะเป็นขนนกเส้นใหญ่ๆปกคลุมอยู่บริเวณลำตัวของนกจะช่วยลดแรงต้านและปรับสมดุลในการบินส่วนดาวฟิเตอร์จะเป็นขนนกเส้นเล็กๆเปรียบเสมือนฉนวนกันความร้อนในร่างกายลักษณะทางกายวิภาคของสัตว์ปีกจะมีลักษณะของขนนกขาหน้าจะปรับเปลี่ยนเป็นปีกมีเกล็ดแห้งปกคลุมบริเวณขาและนิ้วเท้าตัวอ่อนจะต้องอาศัยอยู่ในไข่และต้องอาศัยการกกไข่ในรังจัดเป็นสัตว์เลือดอุ่นมีกระดูกยาวส่วนของกระดูกมีความพิเศษคือจะมีลักษณะรูพรุนส่วนของปอดจะต่ออยู่กับถุงที่เรียกว่าแอร์แซกกระดูกจะมีการปรับเปลี่ยนหลายอย่างกระดูกบางชิ้นจะเชื่อมรวมกันและมีรูพรุนเรียกว่านิวมาติกโบนแต่จะมีลักษณะที่แข็งแรงการเป็นเช่นนี้เพื่อให้ตัวเบาและเหมาะสมกับการบินการปรับตัวในการบินเพื่อล่าเหยื่อหาอาหารและอพยพนั้นจะมีการปรับเปลี่ยนดังนี้ส่วนของจะงอยปากจะเบาแต่แข็งแรงและจะไม่มีฟันลำตัวจะมีลักษณะเรียวรูลมอวัยวะภายในบางอย่างจะลดรูปหายไปเช่นท่อนำไข่ที่จะหลงเหลือเพียงเฉพาะข้างซ้ายและเราจะไม่พบส่วนของใบหูกล้ามเนื้ออกที่ใช้ในการบินจะมีการเจริญพัฒนาดีนกจะเป็นสัตว์ที่กินอาหารปริมาณมากโดยเฉพาะเป็นลักษณะของพวกเม็ดธัญพืชเนื่องจากมันจะต้องการพลังงานจำนวนมากเพื่อใช้ในการบินและนกเองก็จะมีส่วนที่เป็นถุงลมที่เรียกว่าแอร์แซกใช้ติดต่อกับปอดเพื่อเพิ่มออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายจากภาพจะเห็นว่าส่วนของกระดูกโครงล่างของนกนะคะที่เราเห็นอยู่เนี่ยจะมีการลดรูปในส่วนของกระดูกบางชิ้นนะคะจะมีการเชื่อมรวมกันนะคะโดยเฉพาะบริเวณกระดูกเชิงกรานกระดูกอกกระดูกแขนขานะคะโดยเฉพาะในภาพนี้นะคะเราจะเห็นว่าส่วนของกระดูกเชิงกรานเนี่ยจะมีการที่เชื่อมรวมระหว่างกระดูกหลายๆชิ้นอย่างต่อเนื่องกันและในส่วนของกล้ามเนื้อเองที่ยึดเกาะกับอกจะมีลักษณะที่ขยายใหญ่มากเพื่อให้เหมาะกับการบินระบบไหลเวียนเลือดของนกนะคะจะมีลักษณะเป็นแบบดับเบิลลูปเซอร์คูลเลชันหัวใจของนกจะมีอยู่4ห้องด้วยกันจัดเป็นสัตว์เลือดอุ่นนะคะเม็ดเลือดของมันเนี่ยจะมีความพิเศษคือจะพบลักษณะของ nucleated leper cell หมายถึงส่วนของเม็ดเลือดแดงจะมีลักษณะยาวรีและพบนิวเคลียสที่อยู่ภายในแตกต่างกับในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมซึ่งเมื่อเม็ดเลือดโตเต็มวัยแล้วส่วนของนิวเคลียสจะหายไปแล้วเรายังพบอีกว่าส่วนของหลอดเลือดแดงใหญ่นะคะที่เรียกว่า aortic arch นี้ในนกเองจะอยู่เฉพาะบริเวณด้านขวาเท่านั้นจากภาพจะแสดงให้เห็นส่วนของดับเบิลลูปเซอร์คูลเลชันดังภาพนี้นะคะเนื่องจากว่าสัตว์ทั้งสองนี้มีการทำงานโดยอาศัยปอดแล้วเปรียบเทียบกับในส่วนของปลาซึ่งปลานี้จะไม่มีปอดแต่เราจะใช้ส่วนของเหงือกที่ใช้ในการหายใจนะ
คะเนี่ยนะคะในส่วนที่เป็นนกแล้วก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมจะมีลักษณะดังภาพนี้ค่ะก็คือมีการไหลเวียนเลือดจากหัวใจห้องบนลงล่างนะคะออกมานะคะแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนก๊าซที่บริเวณปอดนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะได้อากาศที่ดีหรือเลือดที่ดีนี้หมุนเวียนเข้าสู่ร่างกายต่อมาระบบหายใจของสัตว์ปีกเราจะพบว่าจะมีการหายใจเหมือน2ครั้งด้วยกันนะคะโดยทั้งหนึ่งเราจะมีการหายใจเอาอากาศเข้ามานะคะเข้าไปยังบริเวณของปอดเพื่อมีการแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนโดยเราจะพบว่าส่วนของเนื้อปอดนี้เองจะมีทางติดต่อเชื่อมไปกับส่วนของแอร์แซกเพื่อให้สามารถที่จะส่งผ่านส่วนของอากาศนี้นะคะหรือออกซิเจนนี้ไปทั่วร่างกายด้วยกันอีกอย่างทำให้ตัวของนกเบาขึ้นอีกด้วยในส่วนของระบบทางเดินอาหารเราจะพบว่าส่วนของนกเองจะไม่มีฟันนะคะจะมีลักษณะของจะงอยปากมาแทนที่อีกทั้งยังพบในส่วนที่เป็นกระเพาะพักหรือครอบนะคะไว้เก็บพักอาหารหลังจากนั้นจะผ่านส่วนของกระเพาะแท้หรือเราเรียกว่าโพเวนทิคูลัสเข้าสู่ส่วนของกระเพาะบดหรือเรียกว่ากิสาดในส่วนของกระเพาะบดนี้เราจะเก็บไว้เพื่อบดอาหารจากกรณีที่เขาไม่มีฟันในการเคี้ยวอาหารนะคะส่วนผนังของกระเพาะส่วนนี้จะค่อนข้างหนาตัวขึ้นมานะคะบางครั้งส่วนของสัตว์ปีกพวกนกเนี่ยจะมีการจิกกินเอาส่วนของพวกเม็ดกรวดต่างๆเนี่ยแล้วเราสามารถพบได้ในบริเวณนี้เพื่อใช้ประโยชน์ในการบดอาหารมันนั่นเองจากส่วนของกระเพาะบดแล้วนะคะก็จะต่อเข้าสู่ส่วนของลำไส้เล็กนะคะก็เป็น small intestine นะคะจากนั้นก็เข้าสู่ส่วน large intestine ซึ่งจะพบโครงสร้างที่มีลักษณะเป็นคู่บริเวณนี้เรียกว่าส่วนของซีกัมนะคะจากนั้นก็จะเปิดเข้าสู่ส่วนของโคลอนนะคะแล้วก็เข้าสู่เล็กตั้มจนมาถึงทวารร่วมนะคะเรียกว่าโคอิก้าจากภาพจะแสดงให้เห็นส่วนของทางเดินอาหารในนกนะคะซึ่งเราจะพบว่าหลังจากนกเนี่ยกินอาหารแล้วอาหารก็จะเคลื่อนเข้าสู่ส่วนของหลอดอาหารนะคะจากหลอดอาหารส่วนในเม็ดธัญพืชหรืออาหารบางอย่างเนี่ยอาจจะมีการที่จะตกลงสู่ส่วนของกระเพาะพักนะคะหรือเรียกว่าส่วนของครอบจากนั้นก็จะเข้าสู่ส่วนที่เราเรียกว่าโพเวนทิคูลัสนะคะหรือกระเพาะแท้เข้าสู่ส่วนกระเพาะบดที่เรียกว่ากิสาเดินทางต่อมาเข้าสู่ small intestine หรือลำไส้เล็กนะคะเข้าสู่ส่วนที่เรียกว่าลำไส้ใหญ่แล้วก็ต่อออกที่ไส้ตรงนะคะหรือเล็กตั้มนะเข้าสู่ส่วนที่เรียกว่าโคอิก้าในส่วนของนกเองเราจะพบทางเปิดร่วมของทวารหนักท่อนำสเปิร์มและท่อปัสสาวะรวมกันเป็นทางเดียวไปเปิดโดยที่ส่วนของสัตว์ปีกนี้เราจะไม่พบกระเพาะปัสสาวะนะคะเราจะไม่เจอ urinary bladder หรือกระเพาะปัสสาวะเลยอีกอย่างในส่วนที่เป็นเพศเมียนะคะในตัวเมียเนี่ยเราจะพบว่ามีการเจริญของรังไข่หรือ ovary และท่อนำไข่หรือ oviduct เฉพาะบริเวณด้านซ้ายของลำตัวเท่านั้นส่วนด้านขวาเนี่ยจะลดรูปหายไปการผสมพันธุ์จะเป็นการผสมแบบภายในอีกทั้งยังสรุปได้อีกว่าก็คือมันจะไม่มีกระเพาะปัสสาวะเพื่อกักเก็บน้ำปัสสาวะไว้เลยพวกสัตว์ปีกนี้นะคะหรือนกเนี่ยจะต้องอาศัยอยู่ในไข่ไก่ซึ่งมีเปลือกค่อนข้างแข็งล้อมรอบตัวมันอยู่นะคะแล้วในตัวอ่อนเองก็จะต้องมีลักษณะของพวกถุงไข่แดงนะคะเพื่อช่วยในการเลี้ยงดูและการเจริญของตัวอ่อนระบบประสาทในส่วนของสมองใหญ่หรือซีรีบ้ามนี้จะมีขนาดใหญ่มากนะคะสมองส่วนนี้จะทำหน้าที่เกี่ยวกับการบินการที่มันจะต้องกกไข่อยู่ในรังนะคะหรือการสร้างรังนะคะแล้วก็อีกอย่างการดูแลลูกอ่อนนะเกี่ยวกับข้องกับการผสมพันธุ์นะคะการที่มันส่งเสียงร้องต่างๆด้วยในส่วนของดวงตาของนกเนี่ยจะมีขนาดใหญ่เจริญค่อนข้างดีนะคะและอีกทั้งยังเราจะพบสมองส่วนที่เรียกว่าออปติกโลบจะมีขนาดที่ใหญ่สัมพันธ์กับการมองเห็นที่ดีของมันนะคะแล้วเราจะพบอีกว่าสมองน้อยหรือที่เรียกว่าซีเรเบลลัมจะมีขนาดใหญ่นะคะเมื่อเปรียบเทียบกับเรปไทล์หรือสัตว์เลื้อยคลานซึ่งสมองส่วนนี้จะทำหน้าที่เกี่ยวกับการบินในส่วนของสมองที่เกี่ยวกับการรับกลิ่นหรือ olfactory lobe นี้จะมีการเจริญพัฒนาไม่ค่อยดีนักนะคะเราจะพบว่ามันมีขนาดเล็กในส่วนของเส้นประสาทสมองเราจะพบทั้งหมด12คู่ค่ะจากภาพจะแสดงให้เห็นสมองในส่วนที่เป็นส่วนของนกนะคะซึ่งเราจะมองเห็นว่าส่วนของออปติกโลบเนี่ยจะโผล่พ้นออกมาไม่ถูกปิดด้วยสมองใหญ่หรือซีรีบัมอันนี้เป็นการมองทางด้านบนนะคะและพื้นผิวของซีรีบัมเนี่ยจะค่อนข้างเรียบเมื่อเปรียบเทียบกับส่วนของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมจะพบว่าส่วนของซีรีบัมนะคะเราจะพบรอยหยักอยู่มากมายซึ่งรอยหยักนี้จากงานวิจัยแสดงให้เห็นถึงว่ายิ่งรอยหยักมากความฉลาดก็จะยิ่งมากการอพยพของนกนั้นนะคะเป็นพฤติกรรมปกติอยู่แล้วที่จะมีการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังที่อื่นนะคะเพื่อที่ให้ไปหาที่ที่หาอาหารนะคะเพื่อการผสมพันธุ์รวมทั้งเมื่ออากาศหนาวเย็นเกินไปอาจจะต้องเปลี่ยนถิ่นที่อยู่นะคะเพื่อการอยู่รอดของมันเองนกที่มีขนาดเล็กที่สุดก็ได้แก่นกฮัมมิงเบิร์ด
ะคะถึงมีขนาดประมาณหัวแม่โป้งของเรานะคะแล้วนกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนั่นก็คือส่วนของนกกระจอกเทศนะคะหรือออสตริชนกบางตัวบินได้แต่นกบางตัวก็ไม่สามารถที่จะบินได้ก็ได้แก่เพนกวินนกกระจอกเทศนกอีมูเป็นต้นเราสามารถจัดจำแนกส่วนของนกออกเป็น3ซูเปอร์ออเดอร์ด้วยกันซูเปอร์ออเดอร์พาลีออนเนคทรีนกในกลุ่มนี้จะมีขนาดตัวที่ใหญ่วิ่งได้เร็วมีขาแข็งแรงไม่มีสันอกนะคะเป็นนกที่มีปีกแต่ลดขนาดลงหรือไม่มีเลยจะเป็นนกที่บินไม่ได้อยู่ในพวกกลุ่มลาทิสจะประกอบไปด้วยออเดอร์ซูทิโอริฟอร์มิสทินานมีฟอร์มิสได้แก่นกทินามูนกกระจอกเทศในแอฟริกาอาหรับออสตริชนกกระจอกเทศในอเมริกาใต้นกเรียนกกระจอกเทศในออสเตรเลียหรือนกอีมูนกแคสโซวารีรวมถึงนกกีวีจากภาพนะคะแสดงให้เห็นถึงส่วนของนกชนิดต่างๆซึ่งเหล่านี้บินไม่ได้นะคะซึ่งบางตัวก็มีให้นิสิตได้เห็นอยู่ในพิพิธภัณฑ์กายภาพและสัตวแพทย์ที่ชั้น3ค่ะกลุ่มต่อมานะคะซูเปอร์ออเดอร์อิมเพนีจะเป็นนกที่มีปีกนะคะแต่ปีกเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอวัยวะที่ใช้สำหรับว่ายน้ำดำน้ำหรือฟิปเปอร์ขนตามลำตัวเนี่ยจะหนาแน่นนะคะไม่มีถุงลมขาหลังของมันจะเปลี่ยนแปลงไปใช้ว่ายน้ำได้ดีเพราะมีลักษณะเป็นเหมือนกับพังผืดนะคะกลุ่มนี้จะประกอบไปด้วยออเดอร์สฟินิสซีฟอร์มิสได้แก่นกเพนกวินทางซีกโลกใต้เป็นต้นต่อมาอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มที่ใหญ่มากกลุ่มนั้นก็คือซูเปอร์ออเดอร์นีโอเนคทีจะเป็นกลุ่มที่มีนกที่บินได้นะคะมีกระดูกสันอกหรือคิวเตอร์นัมจะมีทั้งหมด23ออเดอร์ด้วยกันเรามาดูการจัดจำแนกชนิดของนกนะคะนกที่บินไม่ได้เลยก็คือนกเพนกวินแล้วก็นกกระจอกเทศส่วนนกที่อาศัยอยู่ในน้ำก็ได้แก่พวกเป็ดนะคะส่วนนกที่มีพฤติกรรมในการล่าเหยื่อนะพวกนี้ก็คือส่วนของนกอินทรีนกเหยี่ยวต่างกลุ่มต่อมานะคะ perching birds จะเป็นกลุ่มที่อาศัยแบบเกาะขอนอยู่นะคะพวกนี้ได้แก่พวกนก cardinal ชิกาดีส่วนอีกกลุ่มนึงเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ไม่ชอบเกาะขอนชอบเจาะต้นไม้เข้าไปอยู่ข้างในก็ได้แต่พวกนกหัวขวานจากภาพนี้จะเห็นได้ว่าเราสามารถจัดจำแนกนกโดยใช้ลักษณะของจงอยปากเพื่อแยกชนิดแต่ละประเภทออกจากกันได้ลักษณะรูปร่างของเท้ายังสามารถใช้ในการจัดจำแนกกลุ่มนกชนิดต่างๆได้อีกด้วยดังว่าขนของนกมีความสำคัญมากต่อการบินดังนั้นการตัดขนบริเวณปีกก็สามารถเป็นวิธีที่นำมาใช้ได้เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้นกที่เลี้ยงไว้เนี่ยบินหนีไปไหนโดยจะตัดเหมือนบริเวณดังภาพตรงนี้นะคะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแมมมอลจะเป็นสัตว์เลือดอุ่นมีหัวใจ4ห้องเม็ดเลือดแดงกลมแบนว้าวทั้งสองข้างเมื่อโตเต็มวัยจะไม่มีนิวเคลียสมีต่อมน้ำนมในการสร้างน้ำนมเพื่อเลี้ยงดูลูกอ่อนจะมีกล่องเสียงหายใจด้วยปอดและจะพบกระบังลมกั้นระหว่างช่องอกกับช่องท้องผิวหนังจะมีต่อมต่างๆและมีขนเป็นลักษณะเป็นเส้นแฮปกคลุมอยู่เปลือกตาจะเคลื่อนไหวได้และมีใบหูที่อ่อนนุ่มพบกระดูกหู3ชิ้นด้วยกันจะมีฟันทั้งหมด2ชุดทั้งขากรรไกรบนและล่างจะมีสมองขนาดใหญ่มีระย่าง2คู่และมีการปรับเปลี่ยนเพื่อเคลื่อนที่ในรูปแบบต่างๆปากจะไม่มีจงอยปากเหมือนนกนะคะแล้วก็เราก็จะไม่พบเกล็ดที่ขาเหมือนนกทวารหนักจะแยกออกจากท่อปัสสาวะและท่อนำสเปิร์มหรือไข่อย่างชัดเจนหลอดเลือดแดงใหญ่เราจะพบที่บริเวณด้านซ้ายของลำตัวเราจะพบลักษณะถุงลมที่เรียกว่าอัลวีโอลัสซึ่งทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนก๊าซเราก็จะพบใบหูซึ่งใบหูบริเวณของหูนี้เราจะพบกระดูกทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันคือกระดูกคอนทั้งโกรนส่วนของช่องปากเราจะพบฟันนะคะแล้วก็เราก็พบส่วนของกล่องเสียงที่เรียกว่าลาลิงพบสายเสียงที่ชัดเจนเราจะพบปุ่มกระดูกออคซิปิทอลคอนไดน์1คู่ส่วนของกระดูกเองเราจะพบลักษณะของไขกระดูกที่อยู่ภายในแล้วก็ไม่มีลักษณะเป็นบลูพูนเหมือนกับในสัตว์ปีกแล้วก็เราก็จะพบส่วนของรังไข่หรือช่องนำไข่เนี่ยมีจำนวน1คู่มีส่วนของมดลูกและก็มีส่วนของกระเพาะปัสสาวะอีกด้วยในส่วนของระบบขับถ่ายประกอบไปด้วยไตแบบเมตาเนฟอสนะคะก็คือจะมีไต3ชุดด้วยกันส่วนของท่อปัสสาวะหรือยูริเตอร์จะเปิดเข้ากระเพาะปัสสาวะยูรินารีแบดเดอร์สมองที่เจริญดีโดยเฉพาะสมองส่วนนีโอซีเรเบลัมซึ่งจะมีการเจริญพัฒนาขึ้นแล้วเราก็จะพบเส้นประสาทสมองทั้งหมด12คู่การรักษาอุณหภูมิภายในร่างกายให้คงที่จะไม่เปลี่ยนตามสภาพแวดล้อมเพราะว่าจับเป็นสัตว์เลือดอุ่นการปฏิสนธิจะเกิดขึ้นภายในตัวอ่อนจะมีสายรกยึดเกาะและเจริญอยู่ในมดลูกมีเยื่อหุ้มตัวอ่อนแล้วก็มีน้ำนมที่ไหลจากต่อมน้ำนมมาเลี้ยงลูกอ่อนด้วยจากภาพจะแสดงให้เห็นการเกิดวิวัฒนาการในส่วนที่เป็นขากรรไกรแล้วก็กระดูกใบหูจะเห็นว่าในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมจะมีลักษณะของข้อต่อขากรรไกรที่ชัดเจน
นะคะแล้วก็อีกอย่างกระดูกหูที่พบเราจะมี3ชิ้นด้วยกันคือกระดูกค้อนทั่งแล้วก็กรนนะคะความหลากหลายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมจะพบว่าสัตว์ตัวที่เล็กที่สุดนะคะนั่นก็คือส่วนของพวกหนูตัวเล็กๆอย่างเช่นกระรอกกระแตนะคะหรือตัวที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดถ้าเกิดที่อยู่ในน้ำที่เรารู้จักก็คือพวกวานนะคะที่อยู่บนบกก็ช้างความเร็วของมันก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันสัตว์ที่เรียกว่าถูกเรียกว่าเชื่องช้ามากนั่นก็ได้แก่พวกสล็อตนะคะส่วนที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่วิ่งเร็วมากเลยอันนั้นก็คือพวกเสือชีตาการจัดจำแนกประเภทของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเราจะแบ่งออกเป็นสับคลาส3สับคลาสทั้งหมดก็คืออันแรกโปทิเลียพวกโปทิเลียก็ได้แก่พวกที่ออกลูกเป็นไข่นะคะเช่นตัวพวกนี้นะคะนั่นก็คือส่วนที่เป็นอีคิดหน้านะคะหรือว่าแพทติปุสหมายถึงพวกตุ่มปากเป็ดนะคะหรือกลุ่มต่อมานะคะสับคลาสอันที่2เมตาทิเลียหมายถึงสัตว์ที่มีพวกกระเป๋าหน้าท้องก็จะได้แก่พวกจิงโจ้ออปัสซัมนะคะหรือในพวกกลุ่มที่3ได้แก่ยูทูเลียยูทูเลียนี่หมายถึงเป็นกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่เราเจออยู่ทั่วไปจำนวนมากค่ะกลุ่มของพวกโมโนทรีมนะคะพวกนี้จะออกลูกเป็นไข่เราจะสังเกตได้ว่ามันจะไม่มีมดลูกไม่มีหัวนมด้วยค่ะพวกนี้ก็พวกตุ่มปากเป็ดนะเนี่ยนะคะกลุ่มนี้กับอีกกลุ่มนึงนะคะกลุ่มนี้เขาเรียกว่าสัตว์ที่มีพวกกระเป๋าหน้าท้องที่ใช้เลี้ยงดูลูกตั้งแต่แรกเกิดนะคะก็อย่างเช่นพวกจิงโจ้นะคะโคอาล่านะพวกนี้ก็จะอยู่นี้แล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะคะซึ่งจัดที่บริเวณพวกนี้นี่ถือว่ามีความหลากหลายมากที่สุดตรงกลุ่มนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นสัตว์ที่มีรกอย่างชัดเจนนะพวกนี้ก็คือตัวลูกอ่อนหรือทารกของมันเนี่ยจะอาศัยอยู่ภายในตัวของร่างกายของแม่ค่ะแล้วก็มีการรับอาหารต่างๆนะคะผ่านทางสายสะดือเนี่ยนะคะอันนี้เป็นกลุ่มของพวกออกลูกเป็นไข่ที่เหลือนี้จะเป็นลักษณะออกลูกเป็นตัวซึ่งอันนี้มีความพิเศษคือมีกระเป๋าหน้าท้องสัตว์พวกนี้ส่วนสัตว์พวกนี้นี่ก็คือเป็นลูกสัตว์ที่อาศัยอยู่ภายในกระเป๋าหน้าท้องนั่นเองส่วนกลุ่มสุดท้ายเนี่ยจัดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่แท้จริงซึ่งมีลูกที่จะต้องอยู่ในรกของแม่นะคะคราวนี้มาดูกลุ่มที่เป็นสัตว์ที่มีรกก็จะแบ่งออกเป็นสัตว์ที่กินแมลงนะคะพวกนี้ก็จะได้แก่พวกตุ่นนะเป็นพวกกระรอกนะคะนี้กลุ่มต่อมานะคะอันนี้คือไคลอปเทอร่าไคลอปเทอร่านี่จัดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมชนิดเดียวที่บินได้จริงนะคะแล้วก็สามารถที่จะรับเสียงแบบพิเศษได้นะคะหรืออีโคโลเคชันนะคะพวกนี้ก็คือค้างคาวนะจัดอยู่ในตระกูลไคลอปเทอร่านะคะส่วนตระกูลต่อมานะคะอันนี้ก็คือพวกกลุ่มของไพเมทพวกนี้เนี่ยก็คือจะใกล้คนมากขึ้นแล้วนะคะโดยดูจากสมองจะเจริญดีมากแล้วก็มีนิ้วมือที่สามารถที่จะมีประสิทธิภาพใช้ในการที่จะหยิบจับอะไรได้ดีมากขึ้นนะคะอันนี้กลุ่มต่อมาคือซินาทรานะคะกลุ่มนี้นี่ก็คือเรียกว่าจะเป็นกลุ่มของพวกเม่นเกล็ดอะค่ะอันนี้ก็คือพวกอะมาดิโลนะคะฟอริสโดต้านะคะพวกนี้ก็จะมีเกล็ดที่ค่อนข้างสวยงามคานิวอล่านะอันนี้ก็คือกลุ่มที่มีลักษณะฟันเขี้ยวที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะพวกนี้นะตระกูลพวกสุนัขนะคะซึ่งสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็อย่างเช่นพวกหมาป่านะคะสิงโตเนาะอีกกลุ่มนึงนะคะกลุ่มนี้นี่จะอาศัยอยู่ในทะเลเรียกกลุ่มซีตาเชียนะคะกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่มีขนาดใหญ่ที่เคยจดบันทึกมาก็ได้แก่พวกวานนะคะแล้วก็รวมไปจนถึงโลมาก็จัดอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยอันนี้คืออีกกลุ่มนึงนะคะเรียกว่าโรเดนเทียหมายถึงกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่แบบมีจำนวนมากที่สุดนะคะกลุ่มนี้เนี่ยเราจะพบมีลักษณะของฟันหน้านะคะมีขนาดใหญ่ก็ได้แก่พวกคาปิบารานะคะหนูยักษ์หรือว่ากระรอกนะต่อมานะคะสัตว์กลุ่มต่อมาเรียกว่าทูโบลินเดนตาต้านะคะกลุ่มนี้ก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่มีขนาดเล็กมากๆกลุ่มต่อมาก็คือส่วนของไฮลาคอยเดียนะคะไฮลาคอยเดียนี่ก็จะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพวกช้างกลุ่มต่อมานะคะก็คือลาโกมอร์ฟ่านะคือกลุ่มนี้จะกินพืชนะคะแล้วก็จะมีการเคลื่อนไหวแบบกระโดดนะก็ได้แก่พวกกระต่ายป่าอะไรพวกนี้นะคะคราวนี้กลุ่มต่อมานะคะ Perissodactyla กลุ่มนี้ก็จะมีลักษณะกีบที่เป็นกีบที่ชัดเจนนะคะแล้วก็มีกระเพาะอาหารช่วงลำไส้ช่วงท้ายเนี่ยใช้ในการหมักอาหารก็
ได้แก่ส่วนของม้านะคะแล้วก็มีพวกแรดที่อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยลักษณะกีบมันก็จะเป็นลักษณะกีบเดี่ยวนะคะแตกต่างกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือ Artiodactyla นะคะกลุ่มนี้ก็จะมีลักษณะเป็นกีบคู่นะคะมีกระเพาะแบบลูมิแนนต์นะคะก็คือมีสีกระเพาะก็ได้แก่พวกกวางนะคะกลุ่มต่อมาคือ Proboscidae นะคะหรือ Proboscidae กลุ่มนี้นี่จัดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่อยู่บนบกที่ใหญ่ที่สุดก็ได้แก่พวกช้างนะคะส่วนอันนี้คือกลุ่ม Sirenia กลุ่มนี้นี่ก็จะอาศัยอยู่ในน้ำแหล่งน้ำนะคะแล้วก็กลุ่มนี้นี่จะเป็นกลุ่มของพวกพยูนนะคะมันทานี่หรือว่าดูกองนะคะที่อาศัยอยู่ในน้ำที่เขาจะกินพวกหญ้าทะเลเป็นอาหารจากหลักฐานในการแสดงวิวัฒนาการของม้าซึ่งเป็นสัตว์กีบเดี่ยวในปัจจุบันเนี่ยจะให้เห็นว่าซากดึกดำบรรพ์ของบรรพบุรุษของม้านะคะจะเห็นถึงการเจริญของมันก็คือว่าในแรกดั้งเดิมเลยเนี่ยเราจะเห็นถึงมันจะมีกับปรับตัวทั้งขนาดและรูปร่างซึ่งจะเห็นได้ว่าจะมีขนาดและรูปร่างเนี่ยสูงใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนมาถึงปัจจุบันนะคะและอีกอย่างจำนวนนิ้วเท้านะคะก็จะมีลักษณะที่ลดลงเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันที่มีเพียงนิ้วเดียวให้เหมาะและสะดวกกับการเดินหรือวิ่งบนพื้นราบอันนี้เขาจะเรียกลักษณะวิวัฒนาการแบบนี้ว่าวิวัฒนาการแบบปลายทางต่อมาสัตว์ในตระกูลของไพรเมตเราพบว่ามันก็มีวิวัฒนาการมาจากพวกสัตว์ที่อาศัยอยู่บนต้นไม้นะคะแล้วกินแมลงเป็นอาหารซึ่งเมื่อก่อนเดิมทีเขาก็บอกว่าเป็นกลุ่มของพวกกระแตสัตว์ที่จัดอยู่ในกลุ่มของไพรเมตเนี่ยลักษณะของมันก็คือว่าตาทั้งสองข้างเนี่ยจะมีการมองเห็นได้ดีนะคะมีสมองส่วนซิลิบัมหรือสมองใหญ่เจริญได้ดีลักษณะเฉพาะก็คือส่วนของแขนเนี่ยสามารถที่จะหมุนได้รอบบริเวณหัวไหล่อีกอย่างคือส่วนที่เป็นนิ้วโป้งนะคะสามารถที่จะพับตรงข้ามนิ้วแม่มืออันอื่นได้นะคะก็คือนิ้วหัวแม่มือเนี่ยจะพับเข้าหาอุ้งมือหรืออุ้งเท้าได้นะส่วนของนิ้วเนี่ยเราก็จะพบว่ามันมี5นิ้วแล้วก็มีลักษณะเล็บที่แบนกลุ่มของไพรเมตเองเนี่ยสามารถที่จะแบ่งย่อยออกไปได้เป็น Suborder Possimi หรือ Possimian กลุ่มนี้ก็จะประกอบไปด้วยสัตว์พวก Lemur Lolis II Tarsier นะคะกับอีก Suborder นึงเขาเรียก Anthropoidea นะคะหรือ Anthropod กลุ่มนี้ก็ได้แก่พวกลิงนะคะซึ่งลิงสามารถจัดจำแนกออกเป็นส่วนของ New World Monkeyover monkey แล้วก็โฮมินอยส่วนของ new world monkey เนี่ยลักษณะของมันก็คือมันจะมีหางที่ยาวใช้ห้อยโหนชอบอาศัยดำรงชีวิตอยู่บนต้นไม้อย่างเช่นพวกทามารินมาโมเสสคาปูชินแต่ถ้าเป็นลิงโลกเก่านะคะพวกนี้คือจะอาศัยอยู่บนพื้นหญ้านะพวกนี้ก็ได้แก่พวกบาบูนแมคควายรู้จักว่ามันไม่มีหางโผล่ออกมาที่ยาวนะะส่วนโฮโมนอยนั้นก็ได้แก่พวกเอฟนะคะซึ่งเอฟก็จะประกอบไปด้วยกอริลลาอุรังอุตังชนีนะคะแล้วก็มีชิมแปนซีนะคะแล้วก็มีมนุษย์อยู่ในนั้นด้วยจากภาพให้เห็นนะคะนี่คือกลุ่มโพซิเมียนนะคะกลุ่มพวกนี้ก็ดูสัตว์พวกทาเซียก็จะเป็นแบบนี้นะคะหรือว่ากลุ่มที่เป็นโอเวอร์นิวเมอร์มังกี้เนี่ยรวมไปถึงเอฟนะคะก็อยู่ตรงบริเวณนี้นะคะนี่พวกสัตว์ทั้งหมดที่เราเห็นตรงนี้นี่คือจัดเป็นไพรเมตนะคะลักษณะเฉพาะที่ชัดเจนก็คือนิ้วหัวแม่มือสามารถพับมาหาอุ้งมือได้นะการเปรียบเทียบระหว่าง New World Monkey กับ Old World Monkey นะคะเราจะเห็นได้ว่าส่วนของ New World เราจะพบที่บริเวณ South America นะคะแล้วก็เราจะเจอก็คือหางมันค่อนข้างยาวชอบอาศัยอยู่บนต้นไม้นะคะจมูกของมันเนี่ยจะเปิดออกมาทางด้านข้างนะจมูกอยู่ทางด้านข้างนะคะแล้วก็ชอบอยู่กันอย่างเป็นสังคมใหญ่ๆเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ในส่วนของ Over Monkey นะคะก็เราจะพบได้ที่แอฟริการวมถึงเอเชียบ้านเรานะคะพวกนี้นี่คือก็จะอยู่ได้ทั้งบนต้นไม้แล้วก็อยู่ได้ยังพื้นหญ้านะคะมันก็จะมีหางที่ยาวนะพวกนี้หางสั้นนะคะรูจมูกของมันก็จะเปิดด้านข้างลงมาชี้ลงนะคะแล้วก็จะอาศัยอยู่เป็นกลุ่มเหมือนกันต่อมานะคะกลุ่มใหญ่กลุ่มของพวกเรานี่แหละเรียกมนุษย์เป็นสัตว์ที่มีนิ้วมีเล็บที่แบนนะอุ้งเล็บหรือกีบเนี่ยก็จะไม่มีเหมือนในสัตว์กลุ่มอื่นมีสูตรของฟันเป็น4ชนิดด้วยกันคือจะมีทั้งฟันตัด
incisor มีฟันเคี้ยว canine มีฟันกรามหน้า premolar และฟันกรามหลัง molar นิ้วแรกของมือและเท้าสามารถเคลื่อนที่ตรงข้ามกับนิ้วอื่นๆทำให้สามารถหยิบจับได้อย่างมั่นคงมีกระบอกตาและเบ้าตาล้อมรอบทางด้านหลังของกระดูกทำให้สามารถแยกเบ้าตาออกจากกล่องสมองและตาที่อยู่ด้านหน้าทั้งสองจะทำให้เห็นภาพลึกชัดและแยกสีต่างๆได้เต้านมลดจำนวนลงเหลือเพียงดุกคู่อยู่บนหน้าอกการดมกลิ่นไม่ดีจะมีการพัฒนาการลดลงกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆมีกระดูกไหปลาร้าหรือคาวิเคิลมีกระดูกสะบักหรือสแคปูล่าแข็งแรงทำให้ขาคู่หน้าสามารถหมุนได้จึงเคลื่อนที่ได้หลายรูปแบบระบบสืบพันธุ์เพศเมียมีวิวัฒนาการสูงจะมีรอบเดือนต่อมเหงื่อเราจะพบบนผิวหนังมีขนเป็นหย่อมๆบนตัวไม่ได้กระจายสม่ำเสมอเหมือนในสัตว์ชนิดอื่นกล่องสมองค่อนข้างคมกลมและมีขนาดใหญ่ฟอร์เมนแมกนัมจะมาอยู่ทางด้านล่างของกะโหลกทำให้กะโหลกและกระดูกสันหลังยืนต่อกันในแนวยืนมากขึ้นจากภาพจะแสดงให้เห็นถึงสุนัขซึ่งจัดเป็นสัตว์ที่อยู่ในส่วนของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่เราจะได้เรียนกันต่อไปในปีการศึกษาต่อๆไปเราจะพบลักษณะของแฮร์หรือเส้นขนเป็นแบบนี้นะคะซึ่งจะอยู่ภายใต้ต่อมขุมขนระบบหายใจของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเนี่ยจะมีปอดที่ใช้ในการหายใจนะคะแล้วก็มีกล้ามเนื้อในการควบคุมมันเราจะพบกระบังลมหรือไดอะแฟมนะคะซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่กั้นแบ่งอยู่ระหว่างช่องอกกับช่องท้องการควบคุมอุณหภูมิในร่างกายเนี่ยจะพบว่ามันก็จะมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างคงที่นะคะเนื่องจากมันก็จะมีการใช้พวกเมตาบอลิกในร่างกายเนี่ยค่อนข้างสูงเราจะพบชั้นใต้ไขมันนะคะเราจะพบลักษณะของต่อมเหงื่อรวมถึงสัตว์บางชนิดก็จะมีการหอบเพื่อที่จะช่วยในการระบายความร้อนและคุมอุณหภูมิไปในร่างกายระบบทางเดินอาหารนะคะของส่วนที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะคะก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นนะคะมากกว่าในส่วนที่เป็นสัตว์ปีกอาหารการให้อาหารในสัตว์พวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะคะเราจะเห็นได้ว่าสามารถที่จะจัดจำแนกได้2ประเภทเนาะก็จะแบ่งออกเป็นสัตว์ที่กินพืชแล้วก็สัตว์ที่กินเนื้อสัตว์ที่กินเนื้อนี้ก็จะมีลักษณะฟันเคี้ยวที่แหลมคมนะคะมีฟันหน้าตัดนะแล้วก็จะพบว่าทางเดินอาหารของมันเนี่ยจะค่อนข้างที่จะสั้นในส่วนที่เป็นสัตว์กินพืชนะคะเราจะมองเห็นว่าส่วนของฟันที่อยู่บริเวณกรามนะคะมันก็จะมีลักษณะที่ค่อนข้างแบนลงไปนะแล้วเราก็จะพบ4กระเพาะด้วยกันดังภาพนี้นะคะก็จะเป็นลำไส้ที่เป็นพวกม้านะคะแล้วเราจะเห็น4กล้ามเขามีขนาดใหญ่รวมไปจนถึงส่วนของโคลอนนะคะก็จะมีลักษณะใหญ่ในม้านี่เราจะพบเป็นรูปแบบของกระเพาะเดี่ยว